นอกจากเศรษฐกิจไทยเราต้องเกาะติดเศรษฐกิจโลกคุณผู้ชมคะอย่างที่สิงคโปร์ค่ะมีการปรับหลักเกณฑ์เรื่องค่าเงินมาใหม่เนื่องจากเกรงนะคะว่าการเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศปีนี้อาจจะเผชิญความเสี่ยงที่ต้องจะติดลบได้เพราะฉะนั้นสิงคโปร์เขาเตรียมความพร้อมว่าด้วยเรื่องของมาตรการการเงินการคลังและแนวนโยบายทางด้านเศรษฐกิจเอาไว้ยังไงบ้างเดี๋ยวไปติดตามในช่วงของย่อโลกเศรษฐกิจกับคุณอังคณางในช่วงนี้ค่ะคุณอังคณางคะเชิญเลยค่ะไม่ค่อยน่าแปลกใจสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเศรษฐกิจของสิงคโปร์ในปีนี้เนี่ยมีอาการไม่ค่อยดีสุ่มเสี่ยงว่าทั้งปีเนี่ยมีโอกาสจะติดลบได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ต้องมีการปรับเกณฑ์เรื่องของค่าเงินค่ะเพื่อเอื้อต่อการเติบโตนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแล้วก็เหตุผลที่ธนาคารกลางสิงคโปร์ตัดสินใจกันนะคะรวมทั้งประเด็นเศรษฐกิจอื่นๆที่น่าสนใจด้วยค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือช่วงเวลาของย่อโลกเศรษฐกิจค่ะเราพบกันในทุกช่วงข่าวของ TNN ช่อง16กับดิฉันอังคณางใหม่มงคลนะคะถึงแม้ว่าการเจรจาเรื่องสงครามการค้าจะจบลงไปแล้วก็มีความหวังมากขึ้นนะคะว่าน่าจะเห็นการพูดคุยที่ประนีประนอมมากขึ้นแต่คืนวันนี้ก็มีข่าวออกมาเหมือนกันว่าจีนเนี่ยเขาอยากจะเจรจาเพิ่มเติมด้วยนะคะในฝั่งของประเทศต่างๆที่ถูกกระทบทางด้านเศรษฐกิจก็ต้องรอกันต่อไปค่ะว่าจะมีปัจจัยบวกเพิ่มเติมเข้ามาไหมแต่ที่แน่ๆวันนี้เราได้เห็นธนาคารกลางสิงคโปร์นะคะตัดสินใจที่จะมีการลดเรื่องของค่าเงินค่ะเพื่อเอื้อต่อการเติบโตนะคะเนื่องจากว่าสิงคโปร์เนี่ยก็เป็นประเทศที่พึ่งพาการค้าค่อนข้างเยอะแล้วก็ถูกกระทบจากสงครามการค้าด้วยการปรับเรื่องของค่าเงินก็ทำให้เอื้อต่อเรื่องของการค้านะคะแล้วก็น่าจะเป็นผลบวกต่อเศรษฐกิจนั่นเองวันนี้ถือว่าเป็นการตัดสินใจครั้งแรกในรอบ3ปีเลยนะคะสำหรับสิงคโปร์ค่ะธนาคารกลางของเขาเนี่ยมีการลดช่วงการแข่งข้าของเงินดอลลาร์สิงคโปร์ลงมาเล็กน้อยเมื่อไปเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลักค่ะซึ่งจะช่วยชะลอการแข่งข้าของเงินสิงคโปร์นะคะจริงๆแล้วเนี่ยของไทยเนี่ยแข่งข้าเยอะกว่าเขาเยอะเลยค่ะแต่ว่าของเขาเองเนี่ยนโยบายของธนาคารกลางเขาไม่ได้ใช้เรื่องดอกเบี้ยนะคะเขาจะใช้เรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเป็นหลักเลยนะคะในการดูแลภาคการเงินเพราะฉะนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นการลดค่าเงินครั้งแรกในรอบ3ปีนะคะถ้าไปดูข้อมูลในปี2561ค่ะพบว่าแบงก์ชาติสิงคโปร์นั้นปรับคุมเข้มนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนถึง2ครั้งเพื่อให้สอดคล้องกับการเติบโตทางเศรษฐกิจแต่ว่าในปีนี้เนี่ยสถานการณ์การส่งออกย่ำแย่หลังจากเจอสงครามการค้ามีคนบอกว่าสิงคโปร์เนี่ยอาจจะเจอการส่งออกติดลบเป็นตัวเลข2หลักด้วยนะคะก็เลยทำให้ต้องมีการลดค่าเงินลงมาค่ะกระทรวงพาณิชย์แล้วก็กระทรวงอุตสาหกรรมของสิงคโปร์ยังมีการเปิดเผยด้วยตัวเลข GDP ไตรมาส2เติบโตได้ 0.1 นี่ถือว่าดีขึ้นแล้วนะคะเพราะไตรมาส1ติดลบไป 3.3% นะคะคุณผู้ชมทำให้ภาพรวมนะคะของปีนี้มีการประเมินว่า GDP สิงคโปร์จะอยู่ที่ประมาณ 0-1% นะคะจริงๆถ้าเกิดว่าติดลบต่อกันสัก2ไตรมาสเนี่ยก็จะถือว่าทางเทคนิคนะคะนักเศรษฐศาสตร์บอกว่าเศรษฐกิจเนี่ยจะเข้าสู่ภาวะถดถอยแล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นตอนนี้มีเครื่องมืออะไรก็งัดกันออกมาใช้เต็มที่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะไปดูเรื่องของการระดมเงินนะคะการต้องการหาแหล่งเงินทุนจากบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ๆต่างๆถูกกระทบจากสงครามการค้าเหมือนกันทำให้เวลาจะไปขอกู้เงินเวลาจะไปออกตราสารหนี้ไปออกหุ้นกู้ต่างๆเนี่ยในฝั่งของสถาบันการเงินในฝากตะวันตกเองระดมทุนมาค่อนข้างยากค่ะเพราะว่าเจอผลกระทบจากสงครามการค้าล่าสุดนะคะทั้งหัวเว่ยแล้วก็ ZTE บอกว่าจะมีการออกตราสารหนี้นะคะแล้วก็มาสู่ตลาดจีนแผ่นดินใหญ่ด้วยยอมรับว่ามีต้นทุนสูงกว่าเล็กน้อยแต่ก็ถือว่าอันนี้น่าจะทำให้สถานการณ์เนี่ยเข้ากับภาวะปัจจุบันมากหน่อยนะคือมาในตลาดจีนค่ะโดยมีการรายงานออกมานะคะจากทางการจีนว่า ZTE ประกาศแผนเตรียมออกตราสารหนี้ในจีนแผ่นดินใหญ่หลังจากที่ได้มีการรับอนุมัติจากสมาคมผู้ลงทุนสถาบันของตลาดการเงินแห่งชาติหรือว่า National Association of Financial Market Institutional Investor นะคะเป็นการเปิดทางให้ZTE สามารถออกตราสารหนี้ระยะกลาง
มูลค่าไม่เกิน 3,500 ล้านหยวนหรือว่าประมาณ 15,000 ล้านบาทแล้วก็ตราสารภาคเอกชนค่ะระยะสั้นมูลค่าไม่เกิน 8,000 ล้านหยวนหรือว่าประมาณ 34,390 ล้านบาทในช่วง2ปีข้างหน้าขณะเดียวกันนายเหรินเจิ้งเฟยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งบริษัทหัวเว่ยนะคะยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคมของจีนเขาก็ออกมาส่งสัญญาณเตรียมออกตราสารหนี้ในตลาดจีนมากขึ้นเช่นเดียวกันโดยให้สัมภาษณ์กับสื่อจีนยอมรับว่าหลายปีที่ผ่านมาหัวเว่ยเนี่ยไประดมทุนผ่านธนาคารตะวันตกนะคะแต่ด้วยความที่สถานการณ์ในตอนนี้ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงตลาดการเงินของตะวันตกได้อย่างราบรื่นเหมือนเมื่อก่อนหัวเว่ยก็เลยจำเป็นต้องเบนทิศทางการระดมทุนมาที่ตลาดจีนแทนนั่นเองนะคะซึ่งหัวเว่ยเนี่ยเพิ่งจะออกตราสารหนี้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ4ฉบับและตราสารหนี้สกุลเงินหยวนอีก2ฉบับผ่านธนาคารจีนในตลาดฮ่องกงนั่นเองค่ะนักวิเคราะห์บอกว่าสถานการณ์นี้เนี่ยนะคะทั้งความเคลื่อนไหวของหัวเว่ยและ ZTE สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของบรรดาบริษัทเทคโนโลยีโทรคมนาคมและสารสนเทศของจีนที่กำลังต้องการเงินค่ะเพื่อไปใช้เป็นทุนในการวิจัยแล้วก็พัฒนาต่อยอดนวัตกรรม ของตัวเองนะคะแล้วก็ลดการพึ่งพาจากชาติตะวันตกถึงแม้ว่าต้นทุนการออกตราสารหนี้ในจีนเนี่ยจะสูงกว่าชาติตะวันตกแต่ท่ามกลางสถานการณ์สงครามการค้าก็ทำให้ตลาดตะวันตกเองเข้าถึงยากเพราะฉะนั้นบริษัทย่อมไม่มีทางเลือกค่ะการระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้เป็นหนึ่งทางที่สะดวกแล้วก็เร็วที่สุดของบริษัทเหล่านี้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมส่วนสถานการณ์ประท้วงในฮ่องกงยืดเยื้อยาวนานหลายเดือนแล้วนะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็เราได้ยินข่าวเรื่องของผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจของฮ่องกงล่าสุดเนี่ยค่ะมีรายงานออกมาว่ามีร้านอาหารในฮ่องกงเนี่ยต้องปิดตัวไปเป็นร้อยร้านเลยนะคะแล้วก็บางร้านเนี่ยไปทำสัญญาเช่าเอาไว้แล้วไม่เปิดก็ไม่ได้แต่เปิดไปก็ไม่รู้ว่าวันไหนจะต้องปิดกิจการเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวนะคนที่เดินทางไปที่ฮ่องกงเนี่ยก็ลดน้อยลงเพราะว่าสถานการณ์เรื่องของการประท้วงนั่นเองค่ะโดยนายพอลชานรัฐมนตรีเศรษฐกิจและการคลังของฮ่องกงเนี่ยออกมาระบุว่าตอนนี้อุตสาหกรรมร้านอาหารของฮ่องกงกำลังเผชิญช่วงเวลาที่ยากลำบากโดยมีร้านอาหารปิดตัวไปมากกว่า100แห่งแล้วกระทบกับการจ้างงานประมาณสัก 2,000 คนค่ะการปลดพนักงานออกในภาคค้าปลีกการยกเลิกงานรื่นเริงแล้วก็กีฬาด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยท่ามกลางการประท้วงอย่างหนักที่เกิดขึ้นภายในฮ่องกงนะคะแล้วก็หลังการเปิดเผยตัวเลขออกมาเนี่ยนายชานก็เลยเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ที่ดินและผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีมาตรการออกมาช่วยเหลือร้านค้าปลีกแล้วก็ร้านอาหารผู้เช่าที่เช่นเดียวกับที่ MTR Corp นะคะซึ่งเป็นผู้ดำเนินการเดินรถไฟฟ้าในฮ่องกงเนี่ยเขาออกมาตรการนี้แล้วคือช่วยเหลือร้านค้าปลีกที่ได้รับผลกระทบจากการหยุดเดินรถไฟฟ้านั่นเองนะคะความเห็นของบรรดาเจ้าของร้านอย่างทางด้านผู้ก่อตั้งร้านอาหารอินเดียนะนายสนัตปาเตลค่ะเป็นเจ้าของร้านดารุคนานะคะร้านนี้เนี่ยตั้งอยู่ที่ถนนทอมสันเปิดเผยกับหนังสือพิมพ์ South China Morning Post บอกว่าการประท้วงทำร้ายนะคะเขามากเลยเพราะว่ารายได้เขาเนี่ยก็ลดลงไปคนมาน้อยนะคะแถมร้านอาหารเนี่ยตั้งอยู่ใจกลางของการประท้วงแล้วลากยาวมาถึง4เดือนส่วนร้านอาหารอีกแห่งนึงไม่ได้บอกชื่อแต่บอกตอนนี้เนี่ยทำร้ายโดนทำร้ายเหมือนกันเพราะว่ายอดนักท่องเที่ยวและธุรกิจเนี่ยนะคะก็ลดลงไปคนจะมาจัดประชุมจัดสัมมนาก็น้อยลงนะก็ไปกระทบกับร้านอาหารค่อนข้างที่จะรุนแรงทีเดียวในรายงานบอกว่าฮ่องกงเนี่ยยังมีร้านอาหารเปิดใหม่อย่างที่บอกนะคะคือถึงแม้จะมีประท้วงแต่มันมีร้านที่เขาทำสัญญาเช่ากับเจ้าของพื้นที่ไปแล้วเขาก็ต้องเปิดค่ะร้านอาหารที่กำลังเปิดอยู่หลายแห่งต้องปรับตัวนะคะเพื่อรับกับสถานการณ์ความไม่สงบเช่นการออกโปรโมชั่นการปรับปรุงเมนูกลยุทธ์ด้านราคาหรือมีเวลาแล้วก็กำหนดเปิดปิดที่ยืดหยุ่นเป็นต้นนะคะคือบางครั้งเนี่ยคนจะไปทานเวลานี้อ้าวร้านจะปิดแล้วนะคะแต่บังเอิญว่าโอ้โหกว่าจะมาถึงร้านอาจจะต้องฝ่าม็อบมาหรืออาจจะต้องเดินทางมาด้วยความทุลักทุเลเพราะฉะนั้นร้านเองก็ต้องมีความยืดหยุ่นด้วยเหมือนกันนะคะก็ถือว่าภาคธุรกิจน่าเห็นใจทีเดียวนะคะเมื่อเจอปัญหาการประท้วงทางการเมืองนะคะกลับมาที่เศรษฐกิจในบ้านเรากันบ้างนะคะคุณผู้ชมเรื่องของการมีค่าธรรมเนียมการโอนภาษีที่ดินต่างๆอันนี้เนี่ยเขาจะยึดจากราคาประเมินนะคะราคาประเมินที่ดินเนี่ยปกติ4ปีนะใช้กันเนี่ย4ปีของปัจจุบันเนี่ยมันกำลังจะหมดแล้วต้องใช้ราคาประเมินใหม่เนี่ยในปีหน้าปรากฏว่ามีเรื่องของข้อกฎหมายนะที่อาจจะล่าช้าทำให้ราคาประเมินที่ดินใหม่เนี่ยต้องเลื่อนออกไปอีก1ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะโอนที่ดินนะคะภาษีต่างๆก็ยังยึด
เกณฑ์ของราคาประเมินในปัจจุบันต่อไปนะคะโดยทางคุณวิลาวันวีรกุลค่ะรองอธิบดีกรมธนารักษ์ท่านบอกว่าราคาประเมินที่ดินใหม่ที่มีแผนประกาศใช้ในวันที่1มกราคม2563ต้องเลื่อนออกไปอีก1ปีนะคะก็คือแปลว่าจะไปใช้ในปี64จากเดิมนะคะเขาต้องประกาศทุก4ปีเท่ากับของเดิมที่ต้องใช้ไป5ปีแล้วนะคะเพราะต้องมีการนำราคาประเมินปรับปรุงใหม่ไปเสนอเข้าคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐตามพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐพ.ศ. 2562ซึ่งกฎหมายจะมีผลบังคับใช้ในเดือนพฤศจิกายนปกติราคาประเมินต้องประกาศก่อนเดือนมกราคมประมาณ30วันนะคะหรือประกาศในช่วงต้นเดือนธันวาคมซึ่งก่อนหน้านี้กรมธนารักษ์เนี่ยก็เตรียมพร้อมในการประเมินราคาที่ดินใหม่ทั่วประเทศเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วแต่เมื่อต้องนำราคาประเมินเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายประเมินราคาทรัพย์สินก็เลยจะไม่ทันนะคะเนื่องจากว่าต้องออกกฎหมายลูกอีกหลายฉบับรวมถึงต้องมีการตั้งคณะกรรมการต้องนัดประชุมคณะกรรมการตามกฎหมายใหม่ด้วยดังนั้นค่ะการคงราคาประเมินเดิมไว้1ปีก็จะใช้ราคาประเมินของปี2549ถึง2562นะคะซึ่งประโยชน์ก็คือว่าเขาบอกน่าจะช่วยลดภาระของประชาชนจากภาระถือครองที่ดินทรัพย์สินนะคะเช่นบ้านที่ดินได้ในระดับหนึ่งเพราะว่าในปี63เนี่ยกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างก็จะมีผลบังคับใช้ด้วยถ้าต้องใช้ราคาประเมินใหม่เข้าไปอีกนะก็จะเจอ2เด้งคือภาษีที่ดิน1ฉบับแล้วแล้วยังเจอตัวราคาประเมินใหม่อีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเลื่อนราคาประเมินออกไปก็ลดภาระไปได้อาจจะทำให้ภาระเสียภาษีก่อนหน้านี้ถ้าไม่เลื่อนเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งปี2562ราคาที่ดินทั่วประเทศปรับเพิ่มขึ้น 7-8% ค่ะปิดท้ายก็เลยนำเอาผลิตภัณฑ์ทางการเงินมาฝากกันนะคะสำหรับคนที่อยากจะลงทุนในกองทุนนะคะอันนี้ก็อาจจะได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าไปฝากออมทรัพย์นะคะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นนะคะแต่ก็ยังถือว่าปลอดภัยเพราะว่าเขาเลือกลงทุนในกองทุนที่เรียกว่าอยู่ในการออกตราสารที่เป็น investment grade นะคะกองนี้มีความน่าสนใจค่ะทางด้านของกรรมการผู้จัดการของบลจ.กรุงศรีนะคะคุณสิริพรสินาเจริญนะคะเขาบอกเตรียมเสนอขายกองทุนเปิดกรุงศรี Prefer Mix H Effect นะขออภัยค่ะ Prefer Mix H FX นะมูลค่าเนี่ยนะเขาบอกว่าประมาณการกันเอาไว้ก็พอสมควรเหมือนกันเป็นกองที่สะสมมูลค่าหรือ Prefer Security เหมาะกับภาวะตลาดปัจจุบันให้ผลตอบแทนสูงกว่าตราสารหนี้ทั่วไปจากผู้ออกตราสารระดับ Investment Grade มีความผันผวนต่ำนะคะจะเสนอขายครั้งแรกวันที่ 21-30 ตุลาคมนี้ซึ่งกองทุนนี้นะคะตัวย่อคือ KFPrefer A นะคะอยู่ในระหว่างการพิจารณาคำขออนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมจากก.ล.ต.ค่ะอย่างไรก็ตาม Prefer Security นั้นเป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนโดดเด่นน่าสนใจลักษณะคือเป็นตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีจุดเด่นก็คือผลตอบแทนเนี่ยจะสูงกว่าตราสารหนี้ทั่วไปแล้วก็ผันผวนต่ำกว่าการลงทุนในหุ้นและมีความสัมพันธ์กับสินทรัพย์อื่นๆในตลาดในระดับต่ำด้วยนะคะใครที่สนใจก็สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ที่บลจ.กรุงศรีค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือช่วงเวลาของย่อโลกเศรษฐกิจนะคะช่วงนี้เรากลับไปที่คุณนิรัชยากันต่อเลยค่ะ